พันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยเป็นนายตำรวจที่ได้รับความไว้วางใจให้ติดสอยห้อยตามตั้งแต่รุ่นทักษิณชินวัตรจนถึงยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรแทบเป็นเงาตามตัวเขาคือคนที่ปรากฏตัวเมื่อครั้งงานวันเกิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาทำหน้าที่ทั้งติดตามดูแลรับใช้ใกล้ชิดและเป็นช่างภาพประหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวก็ไม่ต่างรายงานระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ทำหนังสือมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการระบุเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลว่าต้องเป็นพันตำรวจเอกวทัญญูไปช่วยราชการดูแลความปลอดภัยพันตำรวจเอกวทัญญูจบนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทำให้มีโอกาสรู้จักกับพลตำรวจตรีอัธกฤษ ทารีฉัตรซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนต่อมาเมื่อพลตำรวจตรีอัธกฤษโยกมาเป็นรองผู้บังคับการสืบสวน3ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานอารักขาบุคคลสำคัญทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมอารักขานายทักษิณชินวัตรตอนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพันตำรวจเอกวทัญญูเป็นหนึ่งในทีมอารักขานั้นด้วยจากนั้นภายหลังเกิดรัฐประหารปี 2551 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเซ็นคำสั่งโยกย้ายให้พันตำรวจเอกวทัญญูไปเป็นสารวัตรที่กรงปีนังจังหวัดยะลาแต่ก็ไม่ลงไปทำงานอย่างจริงจังเพราะว่าพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมีคำสั่งขอตัวให้มาช่วยราชการในตำแหน่งสำนักงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทันทีที่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งพันตำรวจเอกวทัญญูได้กลับเข้ามานั่งในตำแหน่งสารวัตรอยู่ที่กรุงเทพทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยบ้านจันทร์สองล่าในปี 2555 พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งนอกวาระให้พันตำรวจเอกวทัญญูขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับในตำแหน่งผู้ช่วยในเวรสบ3ของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผบตรซึ่งการแต่งตั้งครั้งนั้นเกิดเสียงวิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะเหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่เดือนเศษก็จะถึงวาระการแต่งตั้งประจำปีถึงแม้พันตำรวจเอกวทัญญูจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยในเวรของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์แต่ปรากฏว่ายังคงทำหน้าที่เป็นทีมอารักขานางสาวยิ่งลักษณ์เหมือนเดิมและเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันล่าสุดในวันที่พลตำรวจเอกศรีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเก็บ DNA ไปประกอบสำนวนดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ที่เป็นผู้ขับรถพานางสาวยิ่งลักษณ์ส่งชายแดนไทยด้านอรัญญประเทศพันตำรวจเอกวทัญญูออกมาจากบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ขอตรวจค้นตำรวจทุกนายกระเป๋าทุกใบที่จะนำเข้าไปในบ้านภาพที่ปรากฏมิเป็นเพียงพันตำรวจเอกวทัญญูไม่ให้เกียรติพลตำรวจเอกศรีวราเท่านั้นแต่สังคมส่วนใหญ่ในประเทศค้างคาใจว่าพันตำรวจเอกวทัญญูซึ่งยังรับราชการอยู่กินเงินเดือนรัฐที่มาจากภาษีประชาชนแต่ไปรับใช้ใคร